แล้วฟ้าล่ะเป็นอะไรมากไหมพ่อขอตัวก่อนนะคะพลอยคุณพลอยงั้นผมก็ขอตัวด้วยเดี๋ยวบ่ายค่อยว่ากันได้ครับอะไรวะแต่ผมว่าพี่วิทย์เนี่ยต้องรีบไปง้อคุณพลอยนะครับเพราะคุณพลอยงอนงอนงอนอะไรวะนี่ไงปกติมีแต่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาไปรีบไปง้อญาติผมเลยเล่าแต่อย่าลืมนะเย็นนี้เรามีปาร์ตี้กันเราก็ลากพี่เพชรไปให้ได้ด้วยเอานี่อีกไปเร็วไม่ทันพลอยไม่อยากเห็นพี่เพชรเป็นแบบนี้เพราะว่าผู้หญิงคนเดียวแต่ผู้หญิงคนเดียวคนนั้นเขาอาจจะสำคัญต่อไอ้เพชรก็ได้นะสำคัญตัวผิดนะสิคะพลอยไม่ชอบที่เขาไปปั่นหัวทั้งพี่เพชรแล้วก็คุณภูมิอ่ะแต่คุณฟ้าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะพี่วิทย์ก็เข้าข้างเขาอีกคนเหรอคะหรือว่าจะหลงเสน่ห์เขาไปแล้วอ่ะเปล่าเลยที่คุณพลอยงอนพี่เพราะคุณพลอยคิดว่าพี่ชอบคุณฟ้าอีกคนเหรอคะนะเปล่าเลยค่ะแน่ๆเลยหึงพี่เหรอคะก็พลอยหึงแฟนตัวเองเนี่ยพลอยผิดมากเหรอคะพี่จูบได้ไหมคะโอ้ยพี่วิทย์เป็นเสือจริงปะคะเนี่ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องถามก่อนด้วยอ่ะก็พี่เจอตัวจริงแล้วมันป๊อดนิดนึงนี่คะชวนผู้หญิงมาค้างคืนต่างจังหวัด2ต่อ2แถมยังจงใจเปิดแค่ห้องเดียวมันตั้งใจอยู่แล้วเซียนจังนะคะไม่มีหรอกเซียนเซินน่ะมีแค่ท่ารักคุณพลอยไงฮะพี่วิทย์จะอ้วกค่ะถ้าจะจีบกันงั้นพี่ขอตัวก่อนนะฟ้าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวก็ได้นะฉลอง35 ล้านซับ 3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย